ีครับจากร้านเมคอัพนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อม iPad 11นิ้วนะครับอาการก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเบื้องต้นนะครับว่าชาร์จเข้าหรือเปล่าครับตรงนี้นะครับลูกค้าแจ้งอาการก็คือชาร์จไม่เข้าเลยนะครับเสียบไฟแต่ว่าไม่มีอะไรขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวเช็คแล้วก็ว่าเป็นที่ตัวชาร์จหรือว่าเป็นที่ระบบชาร์จนะครับในบอร์ดเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผมก็เสียบชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าที่เป็นที่ตัวแพร์ชาร์จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราประกอบเครื่องแล้วก็เทสต์ QC ให้ไปจริงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อม iPad 11นิ้วนะครับตัวเจน1นะครับปี2018นะครับอาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับลองเทสชาร์จให้ดูนะครับผมโอเคก็ชาร์จไฟเข้าปกติแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจซ่อมนะครับเครื่องมีปัญหาก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าถ้าเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับงั้นอัพสตูดิโอขอบคุณมากนะครับ